ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินชัดแล้วค่ะเชิญพี่อ่องเลยค่ะครับก็ในส่วนของตัวตลาดนะครับก็ยังโดนปัจจัยกดดันอยู่นะครับจากในส่วนของเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับวันนี้ก็ลงมาหาแถวประมาณโลเดิมแล้วที่ประมาณ1535นะครับแต่ก็ดูแล้วภาพเนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อนะครับซึ่งจะมีแถวบริเวณ1525ครับหรือว่า1520จุดนะครับที่คาดว่าจะมีโอกาสจะเป็นภาพของการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ก็ถ้าไม่ผิดก็อาจจะดาวไซด์ไม่ค่อยมากละนะครับเพราะนั้นก็รอภาพสำหรับการรีบาวด์กลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับผมครับสำหรับตัวเซตนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีแนวประมาณ1550 1560ก่อนนะครับที่เป็นกรอบบนถ้าเกิดว่าขึ้นทะลุผ่านได้เนี่ยก็จะเห็นการฟื้นตัวที่ชัดขึ้นครับแล้วก็จะไปหาจะต่อประมาณสัก1570 1580นิดทีนึงครับก็ดูเบื้องต้นดูแถว150 1560ก่อนสำหรับตัวภาพตลาดครับภาพตลาดเนาะโอเคอย่างนี้เมื่อเช้านี้ถ้าใครที่จะเข้าลงทุนในกลุ่มโรงขออภัยค่ะในกลุ่มโรงพยาบาลก็ยังคงที่จะเข้าได้อยู่ใช่ไหมคะพี่อ๋องครับ ใช่ครับก็เป็นในส่วนของตัวที่แนะนำไปนะครับว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส2เนี่ยมันก็เป็นภาพที่ดีสำหรับในส่วนของตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถ้ามองไปถึงตัวไตรมาส3เนี่ยแนวโน้มโมเมนตัมก็น่าจะยังดีอยู่เพราะว่าสถานการณ์โควิดมันก็ยังอยู่นะครับในแบบเดือนกรกฎาคมหรือว่าอาจจะย่างก้าวไปสู่เดือนสิงหาคมนะครับก็ทำให้ earning เนี่ย Q3 ก็ยังได้ benefit จากเรื่องโควิดอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามีตัวของวัคซีนทางเลือกเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมี sentiment เชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าดูตัว BDMS นะครับที่ราคาเหมือนยังแลกกาอยู่แล้วก็ยังมีอัพไซด์ทางปัจจัยพื้นฐานอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ตัว BCH กับ CSG เนี่ยราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะละอาจจะทำให้มูลค่าทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ค่อยมีละเหลือแต่แบบแรงเก็งกำไรถ้าแบบดูเรื่องเนี้ยก็ต้องเป็นลงมากรุงเทพนะครับถ้าเป็นตัวหลักนะแต่เป็นตัวเล็กเนี่ยก็จะเป็น RJH นะครับก็คล้ายๆกันนี่คือตัว PE เนี่ยยังเทรดอยู่ในระดับที่ไม่แพงอยู่นะครับโอกาสไปหาประมาณ30ปลายๆเนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเล่นแบบเก็งกำไร technical rebound เก็งกำไรเนี่ยก็จะมี2ตัวเหมือนเดิมคือ STA กับ STGT นะครับถ้ายังไม่ทำโลใหม่ก็มีโอกาสจะกลับมาเป็นภาพของการเริ่มฟื้นตัวปรับตัวขึ้นได้แล้วก็ไปรอขายตามตัวแนวต้านที่มองไว้นะครับอย่าง SCA ก็จะมี42 43แล้วก็ตัว STGT เนี่ยจะมี 41.5 แล้วก็ถัดไปเนี่ยประมาณ 43.5 ครับค่ะ 43.5 นะโอเคพี่อ๋องขอถามถึงแนวโน้มราคาน้ำมันหน่อยสิคะแล้วก็จะได้มองถึงกลุ่มพลังงานในบ้านเราด้วยอ่ะพี่ครับก็ตัวราคาน้ำมันเนี่ยหรือว่าเป็นพวกแบบสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันน่าจะโดนประเด็นกดดันจากภาวะริสออฟด้วยนะครับที่สถานการณ์โควิดเนี่ยมันระบาดแล้วก็ตัวเหมือนเงินเนี่ยขายในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นหรือว่าตัวแบบพวกตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาในพวกสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์ก็แข็งต่อนะครับหรือว่าตัวตลาดบอนด์ที่ยิวพันธบัตรมันปรับตัวลงเพราะว่าราคาขึ้นนะครับหรือแม้แต่ทองคำเองก็ตามเนี่ยเพราะนั้นการพักตัวของราคาน้ำมันเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยดูแล้วก็ยังแบบเกิดขึ้นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะซื้อตัวพวกกลุ่มพลังงานอาจจะดูแล้วยังไม่ตอบโจทย์นะมันยังมีดาวไซด์อยู่ในช่วงระยะเนี่ยนะครับคือเหมือนกับว่าซื้อไปแล้วก็อาจจะภาพเนี่ยยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อ่ะนะครับเพราะนั้นเน้นแบบตอนนี้เป็นเซทีพวกแบบ earning Q2 ดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าเพราะว่าพวกปิโตลงกัน
หรือสอพอเนี่ยมันยังแบบมันยังมีดูดาวไซด์อยู่นะครับหรือว่าตามที่แบบธุรกิจครับอีกน้ำมันเนี่ยมันก็กระทบต่อราคาน้ำมันที่มันปรับตัวขึ้นนะครับทำให้ค่าตลาดมันปรับตัวไม่ขึ้นปรับตัวโดยกดดันจากภาคตลาดนะครับเพราะว่าราคาหน้าปั๊มเนี่ยมันปรับตัวขึ้นตามไม่ทันอย่างเงี้ยก็เป็นปัจจัยกดดันตัวธุรกิจค้าปลีกด้วยก็โดนทุกแบบเซกเมนต์เลยอ่ะมันปตท.ตัวโคดิ้งเนี่ยมันก็ดูแล้วดาวไซด์ก็ยังคงมีอยู่ทั้งกลุ่มอ่ะครับคืออาจจะยังมีดาวไซด์อยู่ครับก็อย่าเป็นสีก่อนละกันในพวกกลุ่มตัวเนี้ยครับผมได้เลยค่ะเอาล่ะไปดูทีเฟกกันบ้างค่ะพี่หยองคะครับทีเฟกก็เป็นแบบภาพการปิดทำกำไรนะครับถ้าใครมีช็อตอยู่ก็ผมว่าแถวนี้เป็นประมาณแนวรับนะครับคือประมาณแถว910จุดต้นๆเนี่ยก็เป็นภาพของการเทคโปรฟิตถ้าจะเปิดใหม่เดี๋ยวรอก่อนนะครับอาจจะรอจังหวะภาพการฟื้นตัวชัดแล้วแบบลองเป็นฟังลองดูแต่ว่าตอนนี้มันยังมีแรงเฉื่อยสำหรับตลาดที่มันแบบยังสร้างฐานไม่ได้นักอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัจจัยกดดันอยู่ต้องรอให้ภาพฟื้นตัวมาชัดก่อนถึงค่อยเข้านั่นก็เวนซีก่อนนะครับถ้าคนมีช็อตเดิมอยู่เนี่ยที่แนะนำไปแล้วก็เป็นภาพของการเทคโปรฟิตนะครับปิดทำกำไรครับโอเคได้แล้วอย่างนี้ทองเหรอพี่ครับทองเนี่ยก็เป็นรองนะครับก็เปิดที่แถวประมาณ1806ลงไปนะครับแล้วก็ต่ำกว่า1794นะครับใช้เป็นจุดในการคัดลอสนะครับแล้วก็จะมีที่ด้านบนนะครับ1835แล้วก็ประมาณ1855ครับผมก็เป็นย่อรองครับผมย่อรองนะคะโอเคครบทั่วเลยพี่อ่องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สำหรับคำแนะนำในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านคุณอ๋องเอกภวินสุนทราภิชาตินะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัททรัพย์ไทยพันธุ์นี้นั่นเองนะคะ